สำหรับแพลนวันนี้เนี่ยก็คือดิฉันจะไปอีทหม่าล่านะคะซึ่งร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่แบบต้องว่างจริงๆอ่ะถึงจะไปต่อคิวรอเพราะแบบคิวมันเยอะมากคือกินกันบ่อยมากจนแบบตอนรอคิวแล้วเราทำอะไรล่ะระหว่างรอคิวนี่ชั่วโมงทำอะไรให้เกิดประโยชน์สูงขึ้นก็ต้องแต่งหน้าเล่นไหมและนี้เราต้องเตี่ยงตีมอะไรจีนเหรอไข่แก้มแดงกว่าโคมแดงที่อยู่ตรงนั้นอ่ะก็คือชนะลองดูสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูดาวซุนแน่นะคะเอาละค่ะทุกคนและสำหรับวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นวันหยุดของดาวเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะซึ่งก็ไม่ได้สายเกินไปแต่ก็ยังมอร์นิ่งได้อยู่สำหรับวันหยุดของตัวเองไม่ใช่วันหยุดสากลด้วยนะเป็นวันหยุดของตัวเองสำหรับแพลนวันนี้เนี่ยก็คือดิฉันจะไปอีทหม่าล่านะคะซึ่งร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่แบบต้องว่างจริงๆอ่ะถึงจะไปต่อคิวรอเพราะแบบคิวมันเยอะมากนะก็เลยวันนี้ว่างแล้วก็เลยจะไปต่อคิวรอซึ่งนัดเพื่อนไว้แต่วันนี้ก่อนที่จะออกไปนะก็จะมาเตรียมหิวทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ได้มีการไปดื่มมาค่อนข้างที่จะหนักไหมไม่รู้ใดๆก็คือวันนี้เนี่ยก่อนออกจากบ้านก็เลยจะมาแชร์เทคนิควิธีการกู้หิวแห้งนะคะให้กลับมาแบบชุ่มชื้นได้อย่างเร่งด่วนเคยเป็นไหมว่าเวลาไปดื่มมาเนี่ยตื่นเช้ามามันจะรู้สึกแห้งไปหมดเลยแห้งทั้งหน้าแห้งทั้งตัวซึ่งวิธีที่เราจะมาแชร์วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ได้ผลแล้วก็รวดเร็วคือก่อนหน้านี้ก็จะมีวิธีมาร์คหน้าใช่ปะที่จะช่วยกอบกู้ผิวแต่อันเนี้ยไปเจอวิธีใหม่มาคือมันเร็วมากกว่าเดิมอีกเพราะว่ามาร์คหน้าปกติมันแบบ10-15นาทีปะแต่เนี่ยคือแบบไม่ถึงนาทีแกแล้วหน้าก็คือฟูเลยเป็นวิธีที่ไม่ยากแล้วทำตามเนี่ยเห็นผลแน่นอนซึ่งวิธีนั้นเนี่ยก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้เนี่ยคือ Royal Hyaluron Serum ตัวเนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผิวฉ่ำแบบไวมากๆเวลาที่เราอยากให้ผิวชุ่มชื้นแบบด่วนๆเนี่ยก็จะหยิบตัวเนี่ยขึ้นมาใช้เลยตอนที่ทาไปแล้วเนี่ยคือรู้สึกได้เลยว่าเขาเนี่ยจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยอิ่มฟูขึ้นแล้วก็ช่วยกู้หน้าโทรมได้แบบไวมากจริงๆแล้วปกติถ้าเป็นวันพักผ่อนนะคือเราจะไม่แต่งหน้าเลยวันหยุดก็คือจะพักหน้าพักร่างแต่ว่าตอนนี้คือหน้าโทรมเกินก็เดี๋ยวอาจจะมีการแบบทัชอัพอะไรเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สามารถออกจากบ้านได้อย่างไม่เขินอายแต่หลักๆแล้วก็คือนี่เลยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะคะทาลงไปเป็นขั้นตอนการบำรุงผิวก่อนแต่งหน้านะซึ่งเขาเนี่ยสามารถทาได้ก่อนแต่งหน้าด้วยนะเวลาที่ใช้แล้วเนี่ยไม่ทำให้เมคอัพเยิ้มด้วยนะคะแล้วทำให้ผิวเนี่ยมันฟูขึ้นยิ่งช่วยทำให้ผิวสวยขึ้นนะคะเป็นการเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้าได้แบบดีมากอ่ะให้ดูเนื้อเขาก่อนนิดนึงนะคะเนื้อเขาจะมีความเป็นเจลใสเนื้อเหลวบางเบาไม่มีสีไม่มีกลิ่นพอทาไปแล้วเนี่ยเขาสามารถซึมลงสู่ผิวได้ไวมากๆมาม่อยเพิ่มเติมอีกนิดนึงสำหรับขวดนี้นะคะที่เขาบอกว่าช่วยทำให้ผิวอิ่มเด้งฉ่ำฟูได้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีไฮยาลูรอนถึง2โมเลกุลด้วยกันนะคะซึ่งก็คือโมเลกุลใหญ่แล้วก็โมเลกุลเล็กประเภทใหญ่เนี่ยจะชื่อว่าแมคโคร HA นะคะซึ่งประเภทเนี้ยเขาจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวชั้นนอกเนี่ยอิ่มเด้งส่วนโมเลกุลเล็กเนี่ยจะชื่อว่าไมโคร HA นะคะตัวนี้เนี่ยจะเล็กกว่า50เท่านะเขาก็จะซึมเข้าไปบำรุงผิวอย่างล้ำลึกถึงผิวชั้นใน2โมเลกุลเนี้ยก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยเด้งอิ่มฟูตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอกแล้วสูตรเนี้ยบอกเลยว่าเป็นสูตรที่ไม่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมสีแล้วก็ซิลิโคนแถมยังเป็นสูตรอ่อนโยนสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยเรามีอีกเทคนิคนึงที่ช่วยทำให้การใช้ไฮยาลูรอนเนี่ยมันเท็กซ์เจอร์ดีขึ้นแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั่นก็คือการใช้คู่กับสเปรย์น้ำแร่นั่นเองนะคะสามารถใช้คู่กันได้เลยนะคือปกติเนี่ยเราจะใช้สเปรย์น้ำแร่เนี่ยฉีดลงไปก่อนนะคะให้หน้ามันฉ่ำๆหน่อยเนาะจากนั้นเนี่ยก็ทาไฮยาลูรอนตามลงไปเลยมันจะทำให้ฟีลลิ่งเนี่ยรู้สึกว่าสบายผิวแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าหน้าที่ของตัวไฮยาลูรอนเนี่ยก็คือการดูดแล้วก็กักเก็บน้ำเอาไว้ในชั้นผิวเพราะฉะนั้นการใช้สเปรย์น้ำแร่ร่วมด้วยเนี่ยมันก็เป็นการเสริมประสิทธิภาพของไฮยาลูรอนทำให้เวลาที่ใช้แล้วเนี่ยมันจะกักเก็บความชุ่มชื้นทำให้หน้าฉ่ำขึ้นได้มากกว่าเดิมเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมใช้ไฮยาแล้วหน้าถึงดูเด็กลงนะเพราะว่าริ้วรอยเนี่ยมันตื้นขึ้นได้นั่นเองอันนี้เป็นเทคนิคลับนะคะใครยังไม่เคยลองบอกเลยว่าต้องไปลองแล้วได้ผลยังไงเนี่ยเม้นมาบอกกันด้วยแค่นี้เลยก็เตรียมผิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมทามอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็กันแดดกันด้วยนะเพราะว่าแดดมันแรงมากๆถึงแม้ว่าแบบจะไม่มีแสงมาตรงๆแต่ว่ามันยังมีรังสีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมทากันแดดด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทาคอนซีลเลอร์กันนิดนึงในส่วนของวันนี้ก็นัดเพื่อนแก๊งหม่าล่าไว้
ซึ่งแบบประหลาดมากคือถ้าชวนไปที่อื่นมันจะไม่ไปเว้ยแต่ถ้าบอกว่าไปกินหม่าล่าปุ๊บนางจะว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยประมาณนี้นะคะลุคสำหรับวันหยุดเบาๆของดิฉันนะคะลุคไปกินหม่าล่าตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านหม่าล่ากันเลยดีกว่าตอนนี้คืออุปสรรคสุดๆทั้งฝนตกรถติดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ความพยายามในการไปกินหม่าล่าของเราลดน้อยลงเลยบอกเลยว่าฉันสู้ตายและตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ร้านนี้แล้วค่ะจ้าดาซูดาเสียฮอตแบบกับทีมหม่าล่าเฉพาะกิจของเรานั่นก็คือมีตาลดาวเต้าด้านใช่ซึ่งทีมก็คืออยู่2ไม่ได้มีมากกว่านี้นะเท่านั้นแล้วคือเราหน้าเราฉ่ำอะไรขนาดนั้นนะอะไรนะหน้าเราฉ่ำมาพร้อมฝนอะไรขนาดนั้นฉ่ำยิ่งกว่าฝนอีกเพราะว่าบำรุงมาดีนะคะวันนี้ว่า1ชั่วโมงรอคิวคือกินกันบ่อยมากจนแบบก่อนรอคิวหลังรถมึงต้องมีเก้าอี้เอ้ยถือว่าเตรียมตัวมาดีแล้วเราจะทำอะไรล่ะระวังรอคิวก็ต้องแต่งหน้าเล่นไหมและนี้เราต้องเตียงตีมอะไรจีนเหรอไข่แก้มแดงก่อนโคมแดงที่อยู่ตรงนั้นอะก็คือชนะลองดูมึงกูมีนี่เว้ยอีกแล้วเหมือนช่วงหมดของอัปเดตของเซิงเวอร์อันนี้ไม่กี่บาทเองอะแล้วแบบเฉียวแบบเยี่ยวมึงตอนแรกจะว่าจะไม่แต่งหน้าเนี่ยปัดแก้มมาทาที่ตาแบบนี้เลยอุ้ยเมคอัพเปลี่ยนเมคอัพเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยวเรามากรีดไลเนอร์แบบสาวจีกันวะที่เขาฮิตอยู่ตอนเนี้ยพี่สาวจีเขาทำแบบนี้ค่ะเออสะบัดหน้าไปเลยสะบัดหน้าแล้วก็ได้ไอไลเนอร์อ่ะเต้นไม่มีที่ล้างหน้าด้วยมึงอีเออเสียงไม่ต้องดังเอ้ยเฮ้ยมันได้อ่ะอีเออเฮ้ยยามึงยาวกว่าข้างนี้อ่ะมึงจะไปถึงพัทยาแล้วไอไลเนอร์การรอคิวหม่าล่าของเราอ่ะเริ่มบียอนแต่ว่ามันมีประโยชน์ขึ้นเรื่อยๆตาเราแรงจังวะกูมองแรงไปเหรอถือว่าเราเก่งมากเว้ยอ่ะแล้วก็เติมโอ้โหดูดิสะพรึงสุดๆขนตาวันนี้คือเยี่ยวมากนี่คือลงมากินหม่าล่าวันนี้ค่ะแน่นไปหมดเลยอ่ะถึงแล้วนะคะนี่ขึ้นลิฟต์มาด้วยเวอร์มากอลังการสุดๆมาหลินว่องหลินต้าเสียสิ้นคุยสวัสดีค่ะแกฉันนั่งข้างมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีมาแล้วนะคะโอ้โหอลังการมากดูดิคือซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้เลยนะคะเขาจะเป็นแบบเนื้อพันเนื้อวางรอบใส่ตาเธอได้บอกทุกอย่างแล้วแต่แนะนำว่าให้มากับเพื่อนแบบชวนมาแบบ 4-5 คน 6 คนอะไรเงี้ยเพราะว่าพอชั้นหนึ่งอ่ะมันจานใหญ่เข้าใจป่ะมันจานมันใหญ่มากปริมาณมันเยอะมากอันนี้คือมันอิ่มเกินอ่ะจนอันนี้คือต้องขอกลับบ้านนะคะเขาบอกว่าขอกลับบ้านได้หมดเลยนะทั้งน้ำซุปทั้งของเกลือต่างๆ
ขอสรุปเลยนะคะสำหรับร้านนี้เนี่ยคืออร่อยคุ้มค่าแก่การมารอนะคะใหญ่ทุกคนเนี่ยมาชิมที่นี่กันสู่ต้าเสียนะคะแล้วก็วันนี้นะคะบอกเลยว่าเรารอคิวหมาล่าแบบหน้าชุ่มชื้นเพราะว่าเรามีนี่เลยค่ะตะเดRoyal Hyaluron Serum นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือช่วยทำให้หน้าชุ่มชื้นเด้งช่ำอิ่มฟูได้ในระยะเวลาเร็วนะคะไปลองหามาใช้กันได้นะมีทั้งแบบขวดแล้วก็มีทั้งแบบซองด้วยนะคะสามารถไปลองหาซื้อมาใช้กันได้นะคะมีขายที่ใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop นะคะหรือว่าจะจิ้มลิงก์ที่ Description บอกด้านล่างก็ได้นะคะไปลองหามาใช้กันเลยและวันนี้ค่ะก็อิ่มอร่อยพุงแตกแล้วตอนนี้ลูกชิ้นกุ้งงอติอยู่ที่คอในลักษณะเดียวกันนะคะก็ต้องขอจะลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันหยุดจะพาไปทำอะไรอีกไปเที่ยวทำสวยกินอะไรอีกก็ยังไงอย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย